สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาแกะกล่องสิ่งของจำเป็นในช่วงที่กำลังมีการระบาดของโควิด-19 นะครับนี่วันนี้นะครับผมจะมาแกะกล่องโฟมล้างมือตัวนี้ครับเป็นโฟมล้างมือจากโตเกียวดิสนีย์แลนด์นะครับเป็นโฟมล้างมือที่เจ๋งยังไงเดี๋ยวเราไปดูไปพร้อมกันเลยครับแกจะกล่องออกมานะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับตรงนี้นะครับด้านหน้านะครับเขาก็จะเขียนว่าโตเกียวดิสนีย์รีสอร์ทครับแล้วเราก็จะเห็นว่าจะมีหัวปั๊มที่เป็นรูปทรงแปลกๆหัวปั๊มอันนี้มันปั๊มแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะทดลองปั๊มให้ทุกคนได้ดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ทุกคนได้ดูกันนะครับว่าพอกดที่ขวดปั๊มลงไปแล้วเนี่ยหน้าตาของโฟมจะออกมาเป็นแบบไหนดูนะครับนี่ออกมาเป็นหัวมิกกี้เมาส์น่ารักมากๆเห็นไหมครับทีนี้ผมจะสาธิตวิธีการล้างมืออย่างถูกวิธีให้ทุกคนได้ดูกันนะครับอันดับแรกเราล้างที่ฝ่ามือก่อนนะครับนี่แล้วก็ล้างที่หลังมือของสองข้างแล้วก็ล้างน้ำออกไปตอนนี้นะครับผมก็ล้างมือสะอาดเป็นที่เรียบร้อยนะครับด้วยโฟมมิกกี้เมาส์น่ารักอันนี้นะครับเป็นไงกันบ้างครับน่ารักใช่ไหมครับเป็นโฟมที่แบบว่ามีความน่ารักมากๆและที่สำคัญนะครับผมจะบอกว่ากลิ่นของโฟมตัวนี้มันเป็นกลิ่นเดียวกับตัวที่ผมใช้ที่ในโตเกียวดิสนีย์แลนด์เลยนะครับซึ่งถ้าใครไปเที่ยวที่นู่นน่ะเขาจะมีแบบเป็นโซนที่ให้เราล้างมือได้ก็จะมีที่แบบว่าสามารถกดโฟมออกมาแล้วเป็นรูปหัวมิกกี้เมาส์แบบนี้เลยสำหรับใครนะครับที่กังวลว่าถ้าเกิดว่าเราใช้ไปแล้วน้ำยาข้างในเนี่ยหมดแล้วเราจะทำยังไงเราสามารถจะไปซื้อน้ำยาชนิดที่เป็นโฟมล้างมือเนี่ยมาเติมได้ไหมต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าไม่สามารถที่ใช้ได้ทั่วไปนะครับมีบางยี่ห้อเท่านั้นนะครับที่สามารถจะซื้อมาเติมได้เพราะว่าตัวหัวปั๊มแบบนี้น้ำยาที่เอามาเติมเนี่ยจะต้องมีความเข้มข้นพอประมาณนะครับถึงจะปั๊มออกมาแล้วเป็นหัวมิกกี้เมาส์อย่างที่ทุกคนได้เห็นกันผมมีนี่เป็นตัวรีฟิลนะครับมาแนะนำให้ทุกคนได้เห็นกันก่อนเพราะว่าถ้าใครที่ไปซื้อมาใช้แล้วกลัวว่าหมดแล้วจะทำยังไงนี่ซื้อตัวนี้มาคู่กันเลยนะครับจะเป็นตัวรีฟิลนะครับเป็นแบรนด์บิโอเลนะครับนี่หน้าตาแพคเกจจิ้งก็จะประมาณนี้แนะนำให้ซื้อมาเตรียมไว้เลยเพราะว่ายังไงก็ได้ใช้แน่นอนแล้วถ้าเกิดหมดเนี่ยมีโอกาสครั้งหน้าไปญี่ปุ่นก็ค่อยซื้อกลับมาผมว่าขวดไซส์ประมาณนี้ก็น่าจะใช้ได้หลายเดือนนะครับก็ซื้อมาเตรียมไว้ได้เลยครับเป็นของที่ต้องใช้คู่กันอย่างแน่นอนนี่เจ๋งไหมปั๊มออกมาเป็นหัวมิกกี้เมาส์โอ้โหน่ารักอ่ะก็จะทำให้บอกว่าน้องๆหนูๆเนี่ยอยากจะล้างมือกันบ่อยขึ้นนะครับยิ่งในช่วงที่ไวรัสกำลังระบาดนะช่วงนี้เขาแนะนำว่าให้เราล้างมือบ่อยๆแล้วก็ออกจากบ้านเนี่ยก็ต้องสวมใส่แมสก็นี่เลยครับเด็กๆน่าจะสนุกกับการล้างมืออย่างแน่นอนครับสำหรับราคาขายนะครับของโฟมล้างมือตัวนี้นะครับจะมีราคาขายอยู่ที่ 1,200 เยนหรือถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ360บาทใครนะครับที่มีโอกาสได้ไปญี่ปุ่นหรือไปโตเกียวดิสนีย์แลนด์นะครับก็ลองซื้อมาใช้กันดูนะครับมีความน่ารักมุ้งมิ้งมากๆนะครับสำหรับใครนะครับที่ชอบคลิปนี้นะครับผมก็ขอฝากให้ทุกคนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมทำออกมาคลิปต่อไปผมจะหาอะไรมาแกะให้ทุกคนได้ดูต้องคอยติดตามนะครับเดี๋ยวตอนนี้ขอไปล้างมืออีกทีก่อนสนุกอะ